ผมผมทหารอิทธิวัฒน์ธีรราชทร1/61ครับไอ้ดอกกลัวตัวเองไม่ไหวเขียวจะมีเขียวลายเขียวลายเขียวลายอยู่บ่ขอสิได้บ่คั่นว่าเจ้าเขียวลายคือสิเขียวลายเขียวลายเขียวลายแท้เนาะผู้ใดคั่นล้อเจ้าจะเอิ้นเพิ่นมาเอิ้นเพิ่นมาลงแขกโอ้ยหัวใจงอนว่าเจ้าเขี้ยวลายสวัสดีจ้าก็พบกับรายการนุดาพาเคียวนะครับวันนี้นุดาก็มีเรื่องตอนที่เป็นทหารจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับเราจะเริ่มเรื่องกันเลยเนาะง่ายๆเลยเนาะตอนแรกเลยที่ไปเป็นทหารน่ะคือเขาจะมีจับใบดำใบแดงใช่ไหมในวันนั้นแต่เลือกที่จะสมัครไปเลยเพราะเราอะจบปริญญาตรีถ้าจบปริญญาตรีแล้วอะถ้าสมัครไปคือจะใช้เวลาอยู่ในค่ายทหารแค่6เดือนเท่านั้นแต่ถ้าใครจบปริญญาตรีแต่จับได้ใบแดงจะต้องไปเป็นทหาร1ปีส่วนใครที่ไม่ได้จบปริญญาตรีก็ต้องเป็นทหาร2ปีถ้าจับได้แต่ว่าถ้าสมัครก็คือปีเดียวนะครับทีนี้ตัวน้องเองก็เลยแบบเอาวะกูตัดสินใจไปเลย6เดือนชีวิตนี้เราจะได้รู้ว่าในค่ายทหารเป็นยังไงกันแน่อะไรเงี้ยในใจกูก็รู้อยู่แล้วแหละว่ามันต้องฝึกโหดใช่มั้ยล่ะแต่เราก็คืออยากไปด้าก็เลยไปก่อนไปก็คือเราก็พาพ่อกับแม่ไปกินข้าวคือกูกลัวอยู่แล้วกูเห็นข่าวว่าเขามีการแบบกระทืบนู่นนี่นั่นนู่นนี่นั่นเกิดขึ้นเยอะมากซึ่งมันไม่รู้ว่าเราจะเจอกับตัวเราหรือเปล่าใช่ไหมล่ะเราก็เลยเตรียมพร้อมด้วยว่าโอเคพาพ่อกับแม่ไปกินข้าวก่อนแล้วก็เอาพวงมาลัยไหว้แกว่าขอพรให้ลูกชายปลอดภัยหลังจากที่ขอพรเสร็จแล้วโอเคเก็บกระเป๋าเตรียมกระเป๋านู่นนั่นพวกเพื่อนก็พากันมาส่งตอนแรกเขาจะให้เราไปรวมกันที่อำเภอนะครับเสร็จแล้วที่อำเภอจะมีรถบริการให้เรานะครับแล้วก็ขึ้นรถทัวร์ออกจากที่อำเภอ1 โมงเช้าเขาจะพาเราไปรวมกันที่โคราชอันนี้ผมอยู่ที่จังหวัดโคราชนะครับอำเภอนนทสูงรวมตัวกันที่นั่นอีกเขาก็จะมีการเช็คประวัตินู่นนี่นั่นเราได้ทหารเรือลืมบอกไปว่านี่ได้ทหารเรือนะทร1/61ที่รวมตัวกันที่จุดนัดพบที่โคราชทหารเยอะมากทั้งทัพบกทัพเรือทัพแต่ว่าทัพอากาศไม่แน่ใจว่าเขาแยกไปเลยหรือเปล่านะแต่ทัพบกนี่เยอะมากเพราะว่าเตรียมที่จะส่งคนที่โคราชเดี๋ยวไปจังหวัดต่างๆทัพบกนี่ก็จะมีกระจายมากแต่ถ้าทัพเรือน่ะจะมีแค่เฉพาะเขาจะเอาไปฝึกรวมที่ศูนย์ฝึกทหารใหม่ก่อนนะครับเสร็จแล้วเขาถึงจะแยกหน่วยหลังจากที่เราขึ้นรถไปจ้าหลังก็นั่งไปกูก็ไม่รู้จักใครหรอกต่างคนต่างรู้จักกันต่างคนต่างเงียบใส่กันอีดอกรถที่กูไปค่ะพังกำหนดการคือที่จริงกูต้องถึงที่ศูนย์ฝึกทหารใหม่นะประมาณ1 ทุ่มแต่รถเสียเลทไป5-6 ชั่วโมงมาถ้าจำไม่ผิดตอนนั้นก็คือนั่งรอแบบเดี๋ยวจะขึ้นรูปไปดูว่ากูสภาพแต่ละคนนั่งรอเป็นยังไงหลังจากที่นั่งรอเสร็จแล้วรถก็มาเปลี่ยนทุกคนก็ไปถึงที่นั่นตอนเที่ยงคืนถึงเที่ยงคืนปุ๊บพี่ดาบพี่ทหารบอกลงมากูก็วิ่งค่ะกระเทยวิ่งค่ะวิ่งผู้ชายคนอื่นก็วิ่งใครมีสาวเสพติดในร่างกายยอมเล่ามาตอนแรกกูยืนค่ะทุกคนเงียบไม่มีใครยอมใครจะไปยอมรับเปล่าวะมึงตอนแรกๆไปจะให้กูติดคุกเลยก็ไม่ได้เปล่าวะหลังจากนั้นเขาก็จะให้เราไปรวมที่จุดค้นของค้นกระเป๋าก็จะมีหมาดมกระเป๋าหลังจากที่ค้นกระเป๋าเสร็จเขาจะให้เราไปรวมนั่งแถวปุ๊บก็จะมีเต็มคนเต็มเลยเพราะว่าคนจากทั่วประเทศทหารเรือคือคนจากทั่วประเทศเลยนะฮะมารวมกันที่ศูนย์ฝึกที่เดียวมันรวมแล้วทั้งหมดประมาณ2,000 หรือ 4,000 คนอันนี้จำไม่ได้จริงๆขอโทษด้วยนะฮะอันนี้จำเลขแน่ๆไม่ได้แต่คือทุกทั้งประเทศมารวมกันฝึกที่นี่ก่อนนะครับทหารเรือหลังจากนั้นก็จะมีแยกมันก็จะมีหน่วยต่างๆอ่ะเป็นเก้าอี้เรียงแล้วแต่ละคนเขาจะเรียกแล้วเราก็จะเข้าไปตามจุดตัวเลขที่มันเป็นแบบโต๊ะต่างๆหลังจากที่เข้าไปที่โต๊ะเขาก็จะให้เราลงชื่อว่าเรามาจากไหนจังหวัดอะไรนี่ไงปึ๊บๆเราลงทะเบียนเสร็จแล้วปึ๊บพอเรานั่งครบเราก็ต้องนั่งรอที่เก้าอี้ก่อนวินาทีนั้นก็คือกูก็เริ่มแบบหาเพื่อนคุยละตอนนั้นกูเจอมีอีมหาที่นั่งตรงข้ามกูน่ะคืออีมหาอีมหาที่ดูเป็นตุ๊ดสุดแต่ว่าไม่เป็นตุ๊ดนั่งตรงข้ามกูก็คุยกันแบบเฮ้ยมาจากไหนอ่ะนู่นนี่นั่นแมนๆคุยกันเว้ยเสร็จแล้วพอครบประมาณ10คนพี่ผู้ชายเขาจะนำเราไปคนนึงปึ๊บอ่ะน้องตามมาเราก็โอเคเราตั้งแถว2แถวเลยเดินตามไปแล้วตอนนั้นคือมืดมากแล้วเราไม่ชินที่ทุกคนแบบตื่นเต้นเข้าใจเชื่อว่าทุกคนจะต้องตื่นเต้นพอเข้าไปปึ๊บทุกคนก็เดินเป็นแถว2แถวเดินไปพอถึงที่กองร้อยปึ๊บของผมอยู่ที่กองร้อยแรกของที่ศูนย์ฝึกเลยอาคารเนี่ยยังเป็นตัวไม้หมดเลยนะครับไม้แบบไม้จริงจังเลยไม้บนล่างเลยครับพอไปถึงปึ๊บพี่เขาให้บางกับไปตัดผมโอเคทุกคนตัดผมเสร็จอาบน้ำเสร็จพี่เขาจะแจกเสื้อให้เนี่ยเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้เรายังพูดถึงตอนที่อยู่ศูนย์ฝึกทหารใหม่นะเสื้อมันจะเป็นลักษณะนี้แต่นี่เป็นเสื้อที่ผมซื้อมาแล้วแหละมันเป็นเสื้อยืดอยากได้เสื้อยืดเพราะว่าเสื้อตัวนั้นมันร้อนมาก
ใส่ปุ๊บครูเขาจะเขียนชื่อให้เราเลยจะได้เสื้อตัวนี้พร้อมกับกางเกงนักเรียนแบบกุ๊กกิ๊กกางเกงก็คืออย่างนี้เลยจ้ากางเกงแบบลูกเสือจริงจังอย่างนี้เลยจ้าแล้วทุกคนก็ต้องเขียนเบอร์ไว้ในกางเกงเพื่อว่ากันกางเกงหายซึ่งหายจริงอีดอกเสื้อก็หายกางเกงก็หายเวรมันเอาไปไหนไม่พอเมื่อกี้มันมีแบบเอาปากกายิกยิกกับกูแล้วเขียนเลขอ่ะอย่าพึ่งคำเนี่ยหลังจากเข้าไปเสร็จปุ๊บกูก็แบบด้วยความตื่นเต้นถ่ายรูปเลยจ้ะถ่ายรูปปึ๊บปึ๊บปึ๊บกูก็ถ่ายนู่นนั่นนี่คือเตียงนู่นนี่นั่นมีสมุดบันทึกน่ารักกูกิ๊กว่ากูจะเขียนนู่นนี่นั่นในความรู้สึกกูว่าห้องนอนมันดีนะเอาจริงๆคนที่บอกว่าไปทหารลำบากอันนี้มันอาจจะแล้วแต่ที่แต่ว่ากูรู้สึกว่ามันดีเว้ยที่นอนดีแล้วก็สะอาดหลังจากนั้นพอเรานอนไปตื่นเช้ามาปึ๊บวันแรกเขายังไม่ได้ให้เราฝึกรอไปก่อนอันนี้ความจริงเลยไม่ได้มีการแอปอะไรเลยว่าเขาใจดีอะไรนะเพราะว่ามันจะมีเพื่อนๆจากภาคใต้มาอีกเพื่อนๆจากภาคใต้เขาต้องนั่งรถไฟ2วันนะมึงคือไม่ใช่ใกล้นะมึงเอาแค่เขาเดินทางกัน2วันพอเขามาถึงปึ๊บเช็ดภาคใต้มาเคยแม่งแต่ละคนก็แบบได้อยู่มึงแบบเถื่อนๆว่ะอะไรอย่างงี้ก็รวมกันตอนเย็นวันนั้นรวมกันตอนเย็นเสร็จปึ๊บคำถามที่กูจำได้เลยเขาถามว่ามีใครเก่งคอมมั้ยมีนี่ก็รีบไปจ่ายยกมือเลยจ้ะเพราะว่าเขาบอกว่าให้มึงทำงานพวกห้องธุรการหรือว่าอะไรเงี้ยมันจะดีที่สุดให้มึงเสนอตัวไว้ก่อนเลยเขาขอแรงอะไรมึงไม่ว่าจะเป็นห้องธุรการหรอกทุกงานที่เขาขอให้มึงไปไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันจะดีกว่าการอยู่ฝึกไหมแต่ว่ารู้สึกว่าไปทุกครั้งก็โอเคเสร็จแล้วคำถามต่อไปก็มีใครเป็นตุ๊ดไหมอีดอกมึงคิดดูกูจะตอบยังไงทุกคนมองหน้ากันอะอีดอกแล้วคือแบบไม่มีใครยกแล้วกูล่ะถ้าคือกูยกคือเนาะคนเดียวอะเออเนาะแต่ว่าเอาจริงๆก็ถ้าที่ทำตัวอยู่ในค่ายอะคือเราเป็นอย่างนี้ก็จริงแต่เวลาเราทำตัวอยู่ในค่ายก็ทำตัวเราก็ทำตัวปกติได้แบบเอ๊ะมึงอะไรเงี้ยปกติเล่นสนุกปกติไม่ได้สนใจว่าใครจะมองไงแต่ว่าเวลามีคนถามอะเราก็ตอบว่าเป็นผู้ชายไม่ใช่ว่าเราอายที่เป็นอย่างนี้นะเอาอันนี้พูดความจริงแบบสาระเลยนะอีดอกไม่ได้อายที่เป็นอย่างนี้เลยนะแต่เกรงใจเพื่อนเออเราเกรงใจเพื่อนว่าคือบางทีเพื่อนอาบน้ำรวมอย่างเงี้ยหรือว่ามีการแก้ผ้าในห้องหรือว่าโชว์ของกันอย่างเงี้ยกูก็แบบเออก็เกรงใจเขาอะในระดับนึงอันนี้คือแบบพูดตามตรงเลยนะว่าไม่ได้อายไม่ได้อายที่จะบอกแต่ว่าเกรงใจมากๆเกรงใจทุกคนในกองร้อยเลยหลังจากนั้นบทที่ฝึกในเดือนแรกก็จะเป็นพวกแบบเกี่ยวกับท่าซ้ายหันขวาหันกับหลังหันนู่นนี่นั่นแล้วมันจะมีการสอบอะครับสอบว่าให้สอบท่านี้ท่านั้นพอเราไปสอบซึบสอบเสร็จกลับมาพวกครูเขาจะแบบเออมาชมเราบ้างด่าเราบ้างเป็นปกติธรรมดาการอยู่ในค่ายก็ไม่มีอะไรมากเอาเงินไปเยอะอีดอกมึงจะหิวตลอดเวลาหิวข้าวหิวน้ำหิวหิวแตกหิวทุกอย่างไม่รู้จะหิวอะไรขนาดหิวจริงๆใครที่มีสารเสพติดในร่างกายเขาจะส่งไปสถานบำบัดซึ่งโอเคนะผมว่าดีมากส่วนใครที่ยังเรียนไม่จบเขาก็ให้ยื่นเอกสารนะสมมติว่าอยู่เรียนแค่ม.3แล้วอยู่ไม่ได้เรียนต่ออยู่ไปเข้าทหารปึ๊บเขาก็ให้อยู่เรียนต่อเลยนะม.4ม.5ม.6ก็เท่ากับอยู่จบม.6นะอันนี้โอเคนะกับระบบของทหารเรือที่เขาทำเป็นระบบดีมากคนที่เรียนไม่จบก็ได้เรียนอันนี้คืออยู่เป็นทหารไปด้วยแล้วก็เรียนไปด้วยอ่ะมันโอเคมากสำหรับคนที่เข้ามา2ปีแล้วไม่ได้เรียนด้วยอันนี้ดีมากๆในแต่ละวันกิจกรรมก็จะมีตื่นเช้ามาวิ่งอีดอกวิ่งออกกำลังกายการบริหารนิดหน่อยแล้วก็ระหว่างวันก็จะมีไปเรียนตามตึกต่างๆเหมือนกูเป็นเด็กม.6 อีดอกไปเรียนแบบว่าวิชานั้นวิชานี้ก็ไม่กูไม่ได้สนใจหรอกล่าสุดคือกระเทยหลับในห้องค่ะกระเทยโดนลงโทษค่ะเอาไปไว้หน้าห้องนี่กางมุ้งกางมุ้งเขาว่ากางมุ้งก็คือมึงแบบถ้ามึงเอาลงเพื่อนในห้องมึงทั้งหมดโดนอีดอกแล้วใครจะกล้าเอาลงเพื่อนนั่งกระตาปิบๆอยู่ข้างบนโมเมนต์นั้นคือแบบกูขอโทษคือในใจกูไม่ได้คิดว่ากูจะทำได้นะกูขอโทษกูขอโทษอย่างเดียวว่าถ้ากูแขนหมดเลยครับแต่ก็รู้ความที่กูผิดก็คือหลับในห้องเรียนแต่คือมันง่วงนอนจริงๆมึงเข้าใจปะหลังจากนั้นมันก็จะมีการสอบท่องชื่อมึงก็ต้องแบบว่าแนะนำตัวจำชื่อผู้บังคับบัญชาให้ได้อะไรประมาณนี้แล้วก็มีสอบเงื่อนเชือกทุกคนก็ต้องแบบว่าซ้อมการทำเงื่อนเชือกทุกคนต้องทำเป็นแล้วก็มีสอบพายเรือแบบสอบท่าพายเรือที่ถูกพอเสร็จปุ๊บเดือนแรกผ่านไปแยกย้ายกันทหารเรือก็คือฝึก20วันปล่อย10วันหลังจากนั้น10วันทุกคนกลับมาในอารมณ์ที่แบบเราเป็นเพื่อนกันไปแล้วซึ่งมันกลายเป็นว่าเฮ้ยนี่ก็เพื่อนกูนั่นก็เพื่อนกูแล้วกลายเป็นว่าเดือนที่2ผ่านไปเร็วมากโดยที่เราไม่รู้สึกอะไรเลยซึ่งตัวเราในเดือนแรกก็คือเราทำงานอยู่ห้องธุรการแต่ก็เห็นเราก็ต้องออกไปฝึกกับเพื่อนบ้างในบางครั้งนะในบางครั้งแล้วก็พอในเดือนที่2กลับไปปุ๊บเขาย้ายกูไปอยู่ห้องขายของที่นั่นเรียกห้องขายของชื่อน่ารักมากเรียกว่าพันธุกูก็ไปอยู่ที่ห้องพันธุก็มีอีพอกูย้ายมาอยู่พันธุก็มีกันอยู่4คนขายของกันงองงองแงงแงงอีดอกเรื่องผีไม่อยากจะเบาอีดอกเรื่องผีคือทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าในค่ายทหารกับกระเทยอ่ะมันก็ต้องคู่กันป่ะเรื่องมันมีอยู่ว่าอีกองร้อยข้างล่างจะเป็นกองร้อยแบบบริการของรุ่นพี่ซึ่งนางมีกระเทยอยู่เยอะมากหัวโปกในคืนวันนึงอีรุ่นพี่ของกองร้อยชั้นเนี่ยมาดิวกับพวกข้างบนข้างล่างเขามีการแบบมี
อะไรเนี่ยนิดนึงพวกมึงไปป่ะอะไรอย่างเงี้ยมึงผู้ชายก็ต้องหิวแล้วเปล่าวะเออผู้ชายลงไปข้างล่างกองร้อยข้างล่างเอ้ยมันมีเรื่องอย่างว่าเกิดขึ้นอยู่แล้วป่ะมันมีดอกแต่ที่มันพีคก็คืออันนี้คือกูไม่ได้ไปเห็นเองกับตาแต่มีผู้ชายมาเล่าต่อกูอีอ้วนอีหมอยืนขายของอยู่รุ่นพี่กูคนนึงแม่งจะเป็นคนแบบเออๆหน่อยนั่นแหละเกย์ก็มาผมเอามึงรู้ไหมเมื่อคืนน่ะเขากินรู้พี่พวกผมก็รู้กันหมดแหละว่าเขาไปกินแล้วกันนู่นนี่นั่นมึงรู้ไหมเมื่อคืนมีคนกลับลำพวกกูก็อะไรวะพวกกูก็มองหน้ากันอีหมออีอ้วนคนนึงอยู่นั่นแหละซึ่งถ้าติดมาต่อเรื่องได้ก็คืออินดอกในคืนวันนั้นที่ผู้ชายเมากระเทยแบบผู้ชายสักพักนึงผู้ชายกระเทยสักพักหนึ่งของผู้ชายไม่แข็งกระเทยก็เลยผู้ชายดอกเรื่องมันเหี้ยตรงนี้ตรงที่ว่าแบบได้เหรอวะผู้ชายก็ได้เหรอวะกูแบบโอ้ตายแล้วตายแล้วหลังจากที่เราเดือนที่2กลับมาเดือนนี้กูไปไกลมากเลยนะควรจะกลับมาเรื่องเดิมได้มันก็จะเป็นการฝึกในการใช้อาวุธนะครับก็จะมีเกี่ยวกับปืนเป็นเกี่ยวกับท่าปืนท่าอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเดิมสเต็ปเดิมทุกคนก็ฝึกท่าปืนท่าอะไรกลางแดดมีการยิงปืนแล้วก็สวนสนามช่วงสวนสนามนี่แหละที่ว่าญาติๆจะได้มาเยี่ยมเรานะครับทหารเรือจะไม่มีการปล่อยเยี่ยมทุกเสาร์อาทิตย์เหมือนกับทหารบกนะครับหลังจากฝึกทุกอย่างจบหมดแล้วครบ2เดือนจะมีการแยกหน่วยอันนี้คือศูนย์ฝึกพวกมึงต้องเข้าใจก่อนนะอันนี้คือศูนย์ฝึกทหารใหม่มึงยังไม่ได้แยกไปหน่วยต่างๆที่ต้องไปฝึกอีกนะเก็ทไหมทุกคนก็หวังไปอยู่ในที่สบายๆที่ไม่ต้องฝึกอีกแล้วที่ทุกคนไม่อยากไปคือมีนาวิกโยธินกับสอรฟต่อสู้อากาศยานอะไรสักอย่างชายฝั่งสักอย่างนี่คือไม่มีใครอยากไปอีสองอันนี้เลยเพราะอีสองอันนี้คือฝึกหนักฝึกแบบต้องไปฝึกอีก2เดือนสรุปแล้วคือต้องฝึก4เดือนอ่ะอีเบนกูก็หวังว่ากูจะไม่ได้พอวันนั้นมันมีฉลากวันก่อนที่จะแยกหน่วยนะครับครบ2เดือนแล้วทุกคนกำลังจะแยกหน่วยทุกคนก็ได้เลขซึ่งแต่ละเลขทุกคนก็งงมากว่ามันคือเลขอะไรวะรู้แต่ว่ามันคือเลขแยกหน่วยแต่ครูคนไม่รู้ว่าในแต่ละเลขอ่ะคือหน่วยอะไรมึงเข้าใจไหมเหมือนให้กูมาจับฉลากชิงโชคลุ้นอีกทีนึงเลขที่กูได้ถ้ากูจำไม่ผิดก็คือ33หรือเปล่าบรรยากาศในวันนั้นนักเรียนทั้ง 4,000 คนหรือ 2,000 คนเรียงกันอยู่ในสนามแล้วจะมีแถวตรงข้ามเราอะครับจะมีพวกรุ่นพี่รุ่นผู้ใหญ่อะอยู่ฝั่งตรงข้ามเลยเขาจะถือป้ายตัวเลขถ้าเขาเรียกเลขไหนให้เราวิ่งไปตรงนั้นลุ้นมากว่าถ้ากูได้ไปนอยอนาวิกโยธินนี่คือแบบชีวิตกูชิบหายเลข1ไปละ1 2 3 4 5แต่ที่ไป13นาวิกโยธินเฮ้พากันเฮ้หมดเลยนะคน 4,000 คนเฮ้พร้อมกันมึงคิดดูว่ามันยิ่งใหญ่ขนาดไหนเฮ้ปึ๊บมันก็วิ่งกันไปว่านาวิกโยธินในใจกูก็เฮ้แล้วนะในใจกูนึกว่ามันหมดแล้วมันไม่ใช่เว้ย23นาวิกโยธินเฮ้อะอีดอก23นาวิกโยธินวิ่งกันมาตอนแรกกูก็เริ่มใจแป้วคนก็เริ่มมา33นาวิกโย33นาวิกโยธินเฮ้อีดอกแล้วสภาพแบกแล้วทุกคนก็วิ่งพวกแดนนาวิกวิ่งเลยเอ้ยเช็คจังหวัดไหนจังหวัดไหนปุ๊บเลี้ยงกันปั๊บไปขึ้นรถเอ้ยสรุปกูตกนาวิกโยธินค่ะนี่ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับในการเล่าเฉพาะศูนย์ฝึกทหารใหม่นะครับเดี๋ยวยังไงเราจะมาเล่าถึง EP 2ที่เป็นหลังจากที่ขึ้นรถไปศูนย์ฝึกนาวิกโยธินแล้วว่าจะเป็นยังไงนะครับยังไงอย่าลืมกด Subscribe กด Like กดแชร์ให้น้องนุดาด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีค่ะ